สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสาวจะมาสอนถักไหมพรมนะคะเป็นเหรียญโปรยทานเป็นรูปดอกไม้นะคะแล้วก็ใส่เหรียญลงไปนะคะแบบนี้เสร็จปุ๊บเราม้วนนิ้วชี้ไว้นี่นะคะอันนี้เป็นเข็มฟักเบอร์2เห็นไหมเอ่ย 1.5 มิลเบอร์2 1.5 มิลนะคะนะคะเรามาเริ่มกันเลยอันนี้เราม้วนนิ้วชี้ซ้ายเสร็จแล้วเราก็เหลือไว้เท่านี้เสร็จเอาเข็มฟักวางข้างหน้าหมุนเชือกขึ้นมานี่อ้อมไปข้างหลังโค้งขึ้นมาแบบนี้ปล่อยเชือกหน่อยแล้วก็โค้งเอาเส้นไหมเข้ามาแล้วก็สอดออกมาแบบนี้ก็จะผูกกันขั้นต่อไปเราจะทำสิ่งที่เรียกว่าโซ่นะก็นะนี่แบบนี้ปุ๊บอ้อมไปข้างหลังแล้วดึงตรงนี้นะคะเราต้องคอยหย่อนนิ้วชี้ด้วยนะไม่ให้มันตึงก็ดึงออกมา1รอบหมุนข้างหลังแล้วดึงออกมา2รอบหมุนไปข้างหลังแล้วดึงออกมา3รอบหมุนไปข้างหลังแล้วดึงออกมา4รอบหมุนไปข้างหลังแล้วดึงออกมา5รอบเราต้องคอยผ่อนนิ้วชี้ซ้ายด้วยนะคะไม่ให้มันตึงนี่เห็นไหมนี่ให้มันตึง4รอบละแล้วก็หมุนดึงออกมา5รอบหมุนดึงออกมา6รอบหมุนดึงออกมา7ให้ได้7รอบจะเป็นโซ่แบบนี้นะคะจากนั้นนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เรามาเข้าช่องแรกโซ่ช่องแรกดันลงไปก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บไอ้เส้นนี้โค้งไปข้างหลังโค้งปุ๊บแล้วดึงผ่านโซ่อันแรกออกมาเป็นคู่แบบนี้แล้วก็ผ่านอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยมุดออกมาเป็นอันเดียวนี่นะคะก็จะเป็นวงแบบนี้แล้วต่อไปเราจะทำกลีบดอกนะคะเราทำโซ่ขึ้นไป5อันเมื่อกี้ทำวงนี้7แต่อันนี้เราทำยาวขึ้นไป5อันหมุนไปข้างหลังฟึบลอดออกมา1อันนี้เราต้องคอยพันหมดนะคะหมุนไปข้างหลังดึงออกมา2หมุนไปข้างหลังดึงออกมา3นะคะต่อไปหมุนไปข้างหลังดึงออกมา4หมุนไปข้างหลังดึงออกมา5เสร็จปุ๊บเราบิดนี่ค่ะโค้งไปข้างหลัง5แล้วใช่ไหมเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าตรงกลางที่มันเป็นรูใหญ่ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็บิดมาดึงเส้นนี้ขึ้นไปแล้วค่อยผ่อนนิ้วชี้แล้วก็ดึงขึ้นมาให้ความยาวเท่ากับโซ่5อันที่เราถักไว้เห็นไหมคะจะมีโซ่แล้วก็มีตัวที่เราดึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราม้วนข้างหลังเราดึงขึ้นมาให้มันลอดอันแรกที่เราดึงขึ้นมาให้มาอยู่เป็น2ขากับเส้นโซ่จากนั้นเราบิดไปข้างหลังอีกเราค่อยดึงมุดออกมาฟึบแล้วก็มุดออกมาเอาขอโทษค่ะมุดออกมาเป็นเส้นเดียวนี่แบบนี้อีกรอบนึงนะทำเหมือนเดิมม้วนไปข้างหลังมาก่อน
ก็เข้ารูตรงกลางอันใหญ่นี้ฟึบแล้วก็มาดึงเส้นนี้จากนิ้วชี้ของเราขึ้นไปให้เท่ากับโซ่นี่ก็ต้องคอยม้วนนะคะดึงขึ้นมาให้เท่ากับโซ่เสร็จปั๊บมันจะมีคู่ที่เราดึงขึ้นมาเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะที่เราดึงขึ้นมากับโซ่ฝั่งนี้ไหมเส้นเดียวเราอ้อมไปข้างหลังแล้วดึงมาให้ลอดผ่านทะลุตรงกลางให้เป็นสองขาคู่กับเส้นโซ่เราแบบนี้มาเป็นสองขาก่อนแล้วค่อยม้วนกลับหลังปุ๊บแล้วดึงลอดออกมาเป็นขาเดียวแบบนี้แล้วเราก็ทำโซ่ไป5อันขึ้นมาม้วนกลับหลังแล้วดึงขึ้นมา2ม้วนกลับหลังแล้วดึงขึ้นมา3ม้วนกลับหลังแล้วดึงขึ้นมา4ม้วนกลับหลังแล้วดึงขึ้นมา5เสร็จนะคะเราจะเก็บโดยการที่ควักไปในรูใหญ่นี้แล้วดึงข้างหลังขึ้นมาเป็นคู่แบบนี้แล้วอ้อมไปเหมือนเดิมดึงลอดขึ้นมาเลยเราก็จะได้1กลีบอันนี้มันจะเลื่อนได้นะคะเป็นกลีบเรามาทำกลีบที่2ทำเหมือนกันทำไปจนได้5กลีบนะคะทำโซ่หมุนไปข้างหลังแล้วดึง1นะคะต้องคอยผ่อนนิ้วชี้แล้วด้วยนะ2 3หมุนไปข้างหลังแล้วควัก4 5เสร็จทีนี้มาทำกลีบกันใหม่จะงงอยู่นะเราปิดไปข้างหลังเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้ฟักนะมาเป็นคู่แบบนี้สอดลงไปรูกลางปึ๊บสอดไปรูกลางเสร็จเกี่ยวเส้นจากนิ้วชี้ขึ้นมาลอดผ่านรูกลางขึ้นมาแล้วก็ค่อยคลายนิ้วชี้เพื่อที่ให้ไหมมันหย่อนแล้วมันก็จะมีเส้นที่เราดึงขึ้นมาคู่นี้กับเส้นโซ่นะคะแบบนี้ให้เท่ากันนะคะจากนั้นม้วนข้างหลังดึงออกมาโผล่เข้าตรงกลางเป็นสองขาแรกขาที่ดึงเข้ามากับขาของเส้นโซ่ก็ม้วนอีก1รอบแล้วก็เอาออกมาหมดเลยเหลือขาเดียวเริ่มง่ายแล้วใช่ไหมเริ่มง่ายใช่ไหมเอาใหม่ทำอันนี้อีกรอบนึงม้วนไปข้างหลังเข้ารูกลางใหญ่เกี่ยวข้างหลังขึ้นมาปึ๊บค่อยๆดึงขึ้นผ่อนนิ้วชี้ซ้ายค่อยๆดึงขึ้นให้ความยาวเท่ากับโซ่แล้วก็ม้วนไหมจะหมดก็ม้วนเข้านิ้วชี้เรามาเสร็จปุ๊บอ้อมไปข้างหลังดึงให้มันทะลุตรงแหวกกลางแล้วเป็น2ขาระหว่างเส้นที่เราดึงมากับเส้นโซ่แล้วเราค่อยม้วนอีกรอบนึงแล้วค่อยมุดออกมาเป็นเส้นเดียวเป็นขาเดียวทำไปโซ่ไป5อัน1 2 3 4 5เสร็จเก็บกลีบ